สวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับผมมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ครับท่านได้พูดนำเสนอในเรื่องของปฏิกิริยาจากประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับแล้วให้หัวข้อนะหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาบอกว่าทั่วโลกห่วงใยนะแต่คนไทยแต่ประเทศไทยอยู่สบายดีจ้านะครับแต่ว่าผมมาแปลงหน่อยนะครับว่าทั่วโลกห่วงใยแต่คนไทยที่หูหนวกตาบอดกลับคิดว่าเราอยู่สบายดีนะครับจะชวนคิดชวนคุยว่านะทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วก็จะให้ข้อมูลไปว่านะทั่วโลกนั้นนะครับมีประเทศไหนเขามีปฏิกิริยาอย่างไรนะครับมติชนเขาทำเป็นอินโฟเมติกนะเป็นอินโฟกราฟิกนะครับออกมาน่าดูทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวให้ดูแป๊บหนึ่งพอเป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมจะนำเสนอเป็นข้อมูลพี่น้องตั้งใจฟังนะครับแต่ข้อมูลน่าสนใจทีเดียวนะครับนี่เขาบอกว่าโลกห่วงใยทั่วโลกห่วงใยแล้วนะครับนะแต่ประเทศไทยอยู่สบายดีจ้าก็เป็นเชิงประชดประชันนิดหน่อยนะครับแหมอันนี้ผมทำจอเล็กไปนิดนึงพี่น้องคงอ่านไม่ค่อยได้อยู่ดีนะครับเอาเป็นว่าผมผ่านให้พี่น้องเห็นแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องนะครับฟังผมไปกันแล้วกันนะครับเอาหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับก็อย่างนี้ครับทั่วโลกที่เขาบอกว่าห่วงใยนั้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้นนะครับล่าสุดเนี่ยอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ANU นะครับที่ออสเตรเลียเป็นโปรเฟสเซอร์วอลเกอร์นะครับซึ่งท่านเป็นผู้รอบรู้เกี่ยวกับสังคมไทยติดตามสังคมไทยมานานครั้งนี้พูดชัดและสั้น4นาทีนะครับท่านบอกว่าเนี่ยประเทศไทยนี่แหละนะเป็นเพราะว่ากษัตริย์ภูมิพลเป็นเพราะว่าทหารคนชั้นสูงและพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งที่ต้องการจัดการประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งเพราะว่าตัวเองสู้ไม่ได้นะที่จริงเนื้อหาลึกๆมันก็มากกว่านั้นแหละแต่ประเทศไทยที่มันเดินต่อไม่ได้ก็เพราะคนเหล่านี้ต้องการจะทำลายนะครับเป็นก๊กเป็นแก๊งแหมนี่เรื่องพวกนี้นี่คนไทยเราตาสว่างนานแล้วแต่ระดับโปรเฟสเซอร์วันนี้ก็ตาสว่างตามเราไปด้วยแล้วครับข้อมูลเมื่อก่อนก็อาจจะแน่ใจบ้างไม่แน่ใจบ้างนะครับแต่วันนี้ทั่วโลกเขามองเห็นตรงกันแต่ประเด็จการในเมืองไทยยังคิดว่าจะหลอกได้นะครับหลอกคนอื่นได้วันนี้นี่ยิ่งต้องพยายามสร้างภาพอุ้ยฉันมาดีนะนะเอาปืนนะจ่อหัวคนอื่นแล้วก็นะเหยียบย่ำคนอื่นนะครับแล้วก็ปฏิบัติแบบสองมาตรฐานรักษากลไกอำนาจเก่าไว้หมดแต่ทำลายเอากับกลไกอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดนี่มันนะมันจะคิดว่าหลอกชาวโลกได้แต่จริงๆหลอกคนไทยได้จริงๆครับผมดูจากความเห็นใน YouTube ที่เข้ามาเนี่ยพวกสมองหมาปัญญาควายเนี่ยนะยังคิดว่าการรัฐประหารครั้งนี้แต่ทหารเจตนามาดีทหารเป็นกลางนะทหารทำดีเพื่อประเทศชาติเอาละนะทฤษฎีกบต้มมานะครับต้มกบต้มกบซึ่งผมนำเสนอปุ๊บนะผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับแหมมันบังเอิญมันมีการรัฐประหารเกิดขึ้นทันทีนะครับไม่คิดว่าอาจจะดีไม่ดีภายในชั่วโมงหรือไงเนี่ยนะครับก็พวกนี้ก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันเกิดผลเสียหายกับประเทศอย่างไรนะครับทาสนะก็คือมีสันดานเป็นทาสก็ยอมรับว่าการมีนายทาสนั้นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องมีบุญมีคุณนะครับเป็นอย่างนั้นถูกจะปล่อยอิสระมาก็กลัวนะครับไม่รู้จะทำมาหากินยังไงจะอยู่ด้วยตัวเองยังไงนั่นก็เป็นเรื่องของคนไทยส่วนหนึ่งแต่ว่าผู้คนไทยที่ตาสว่างแล้วเนี่ยไม่มีทางที่จะยอมและวันนี้เราก็ได้ต่อสู้นะเพื่อให้ชาวโลกเขาได้ตระหนักว่าการที่เขาเห็นความจริงแล้วนั้นวันนี้ก็ขอให้เห็นความจริงเพิ่มขึ้นว่าประชาชนไม่ยอมประชาชนไม่ยอมนะครับจะพี่น้องใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่วันนี้เราเป็นเสรีไทยปลดปล่อยประเทศไทยจากวงจรเผด็จการนะครับที่ครอบงำประเทศเราอยู่นะครับทีนี้ทั่วโลกเขาว่ากันอย่างไรบ้างเนี่ยพี่น้องไล่มาเลยนะครับวันนี้ถ้าเราดูทั้งหมดเนี่ยสยดสยองนะครับสำหรับเผด็จการเมืองไทยนะสหภาพยุโรปนี่เขาบอกเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขากังวลอย่างยิ่งและต้องให้นะกองทัพเนี่ยเขาว่าอำนาจของประชาชนตามรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญมันฉีกไปแล้วเขาบอกต้องคืนอำนาจให้ประชาชนนะครับแล้วประเทศที่เป็นนะหัวหลักๆเนี่ยอย่างประเทศเยอรมันเนี่ยบอกเลยประนามการรัฐประหารต้องเลือกตั้งโดยเร็วใช้วิธีทางประชาธิปไตยนะครับใช้ให้ประชาชนเนี่ยให้ประชาชนเขาปกครองกันเองไม่ใช่ทหารนะมารวบอำนาจนะครับสหประชาชาตินะครับสหภาพยุโรปแล้วก็สหประชาชาติองค์กรใหญ่ก่อนเนี่ยนะ
ไทยต้องสู่การปกครองตามรัฐธรรมนูญนะแบบประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับแล้วก็การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะเขาเป็นห่วงนะเพราะกฎหมายที่ทหารครอบงำประเทศอยู่เนี่ยประเทศจีนนะครับนี่ก็ค่อนข้างจะเป็นประเทศลักษณะว่าเป็นกลางหน่อยนะครับอย่างเขาเรียกใช้การทูตรักษาผลประโยชน์ไว้สถานการณ์น่ากังวลนะขอให้ความสงบเรียบร้อยกลับมาเร็วๆอันนี้ไม่ได้ออกอะไรมากเพราะคืนผลประโยชน์เต็มๆญี่ปุ่นบอกว่าต้องกลับนะให้ประเทศไปเป็นประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับอาจจะกลับหรือว่าคืนฟื้นฟูประชาธิปไตยซึ่งไม่รู้ว่าฟื้นฟูเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะครับเพราะเราจริงๆเราไม่เคยมีแต่ว่าสรุปว่าก็จะต้องเป็นไปในแนวทางประชาธิปไตยประเทศตุรกีบอกว่าเคารพการตัดสินใจของกองทัพไทยเนี่ยนะนี่ประเทศที่ออกจะเป็นเผด็จการนิดๆนะครับประเทศที่ก็จริงๆแล้วจริงๆประเทศวัฒนธรรมทางมุสลิมเนี่ยจะมีลักษณะที่เขาตนีประนอมเขาไม่สุดโต่งไม่ยืนชัดเจนนะแต่ว่าก็บอกว่านั้นไม่ควรไปล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับก็ชัดเจนอีกว่าจริงๆเนี่ยก็เห็นไปในแนวทางประชาธิปไตยออสเตรเลียนี่นะกับสหรัฐนี่ต้องขอบคุณเลยนะครับประกาศลดความสัมพันธ์กับไทยห้ามผู้นำรัฐทหารเข้าประเทศเลื่อนกิจกรรมทางการทหารกับกองทัพไทยนะยกเลิกความช่วยเหลือต่างๆนะครับฝรั่งเศสบอกเลือกตั้งเร็วๆเคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนอันนี้ก็ชัดเจนนะเยอรมันฝรั่งเศสนะสหรัฐญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกประเทศอื่นอังกฤษนะครับนี่ก็ใช่เหมือนกันนะต้องให้เป็นรัฐบาลจากพลเรือนทุกประเทศสุดส่วนใหญ่นะที่ใหญ่ๆเนี่ยเขาเน้นในเรื่องการให้ประเทศไทยนั้นนะครับต้องให้มีการปกครองโดยรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งนี้ไม่พ้นครับสหรัฐนี่เรียกว่าตัดความสัมพันธ์กันบุ่มบ้าวุ่นเยอะเลยนะครับที่เราพูดไปแล้วระดับสหรัฐทำอะไรนี่มันกระเทือนแน่นะครับแล้วก็แต่ที่สำคัญด้วยนะก็ต้องยอมรัสเซียนี่บอกว่านะครับต้องให้คืนสู่กระบวนการทางการเมืองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญก็คือให้การเมืองเข้าไปแก้แล้วก็ต้องให้รัฐบาลของประชาชนนั้นนะครับบริหารประเทศไม่ใช่รัฐบาลทหารนะครับนี่สรุปรวมแล้วตอนนี้นี่ประเทศทั่วโลกเนี่ย45ประเทศเตือนว่าถ้าจะเข้าประเทศไทยให้ระมัดระวังนะครับแต่ระดับที่ห้ามเข้าเลยเนี่ย18ประเทศนะครับแล้ว18ประเทศที่ว่าเนี่ยนะครับประเทศเป็นถุงเงินถังซะด้วยนะครับประเภทว่านะถ้าเขาไม่มานี่รายได้จากการเขาเรียกอะไรล่ะรายได้จากการจากการไม่มีโทรเรียกเข้ามานะครับเดี๋ยวจะแป๊บนึงเดี๋ยวจะให้แป๊บนึงครับเดี๋ยวต้องบอกพี่เข้าไปว่าเดี๋ยวค่อยโทรมานะครับโอเคนะครับประเทศที่เป็นสีแดงให้เลี่ยงมาประเทศไทยเลยเนี่ยนะครับพี่น้องดูนะครับมีประเทศอะไรบ้างสหรัฐอเมริกาสเปนฟินแลนด์นะครับรัสเซียกรีซฮังการีนะครับมอลตาอิหร่านฮ่องกงเกาหลีใต้นะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยนะเกาหลีใต้มาเลเซียสปป.ลาวเพื่อนบ้านเราเนี่ยกัมพูชานะครับนี่เอาแปะให้ตรงนี้เลยเอานี่ลาวกัมพูชาเวียดนามโครเอเชียและไซปรัสนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนี่ย18ประเทศนะครับนี่แดงเลยครับห้ามเข้าแล้วพี่น้องก็คิดดูก็แล้วกันว่าเนี่ยเสียหายไปขนาดไหนนะครับพวกนี้อาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่านี่ฟิลิปปินส์ก็เอาด้วยนะครับเวียดนามเอาด้วยแล้วเขารู้สถานการณ์นะเขาไม่เข้ามาเสียหายนะครับแล้วประเทศที่เหลืองๆเนี่ยคิดเลยว่าเขาจะนะครับเขาจะอยากมาถ้ามันเหลืองอะแค่เหลืองๆเลยนะเดี๋ยวผมยกมาให้พี่น้องนะ45ประเทศนะทรัพย์สมเงินทองเนี่ยนะครับของประเทศจะสูญหายไปขนาดไหนนะครับแคนาดาเม็กซิโกบราซิลชิลีอังกฤษไอร์แลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีนะครับออสเตรเลียออสเตรียทีโปรตุเกสสวิตเซอร์แลนด์เบลเยียมสวีเดนเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กลิทัวเนียนอร์เวย์โปแลนด์สาธารณรัฐเช็กโรมาเนียลัตเวียเอสโตเนียสโลวาคลักเซมเบิร์กนะครับตุรกีอินเดียคูเวตกาตาร์ซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้เคนยาไนจีเรียอิสราเอลคาซัคสถานมาลดีฟส์ญี่ปุ่นจีนไต้หวันมาเก๊าอินโดนีเซียบรูไนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์บัลแกเรียแล้วก็อิตาลีพี่น้องครับประมาณ45ประเทศก็ว่างั้นนะครับก็นี่ก็ประกาศเลยสีเหลืองครับหลีกเลี่ยงถ้าไม่จำเป็นจะได้เดินทางเข้ามานะครับนี่เอาละสิวันนี้นะครับจะว่าไงล่ะนะครับพี่น้องนะครับเราก็ทำตัวเราเองอ่ะแล้วก็ได้คิดจะปกครองประเทศนะคิดว่าตัวเองดีนะ
ตอนนี้ก็พยายามจะสร้างความดีก็โอเคไม่เป็นไรสร้างดีก็ทําดีดีกว่ามาไล่ฆ่าไล่ฟันพี่น้องประชาชนแต่ว่าการละเมิดสิทธิประชาชนที่ได้ทําไปแล้วเนี่ยมันลบล้างไม่ได้นะครับผมได้บอกไปนะเมื่อเช้าได้โพสต์ไปเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับต้องต้องมาดูที่ผมโพสต์ออนไลน์ไปนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งพี่น้องโพสต์ไปว่าสิ่งที่ต่อไปเนี้ยที่เราจะต้องช่วยกันต่อต้านเพราะว่าคณะองคบทเนี้ยจะต้องพยายามนะครับแล้วก็นะทําให้มันเกิดขึ้นนะเพราะมันเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งนะครับแล้วเราจะต้องออกมาต่อต้านกันเนี่ยผมขออนุญาตเอามาใส่ตรงนี้ให้พี่น้องเลยนะครับต่อท้ายไปเลยก็ได้พี่น้องจะได้อ่านเป็นหลักฐานนะครับ โอ้ก็ตัวเล็กไปหน่อยเดี๋ยวผมต้องทําให้มันใหญ่นะครับแป๊บหนึ่งนะครับสิ่งที่จะต้องต่อต้านนะครับเพราะว่าต้องถือว่าจะเป็นสิ่งที่คณะรัฐประหารคณะกบฏเนี่ยแล้วก็องค์คณะที่เขายึดอํานาจไปเนี่ยจะต้องพยายามทํานะครับก็คือรัฐบาลกบฏและอำนาจใต้องค์ท้าวบุตรในพระบรมราชูปถัมภ์อันนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบทําไม่ได้มาจากประชาชนเนี่ยคนก็บอกว่าเรียกกบฏได้ไงคิดว่าผมไม่มีความรู้นะครับเรียกกบฏได้ไงรัฐประหารก็คือการยึดอำนาจรัฐยึดได้แล้วเนี่ยนะก็เป็นรัฐฐานที่ตัดเขาว่างั้นนะครับถ้ายึดไม่ได้ก็เป็นกบฏแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยถ้าทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ก็เป็นปฏิวัติบางคนบอกเลยคณะปฏิวัติเลยนะครับให้ชื่อไปนู่นแต่ผมจะเรียกคณะรัฐบาลกบฏผู้ก่อการกบฏวันนี้อาจจะคิดว่าสําเร็จนะครับแต่ความสําเร็จเนี่ยมันวัดตรงไหนล่ะครับเพราะวันนี้ในการต่อต้านมันยังไม่ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังนะครับถ้ามันต่อต้านแล้วสู้กันต่อนั่นแหละจะรู้ฤทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นนี่ผมยังถือว่าเป็นกบฏและประชาชนต้องลุกขึ้นมาปราบกบฏนะครับสองเนี่ยเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบอันนี้ต้องต่อต้านแล้วก็ต้องล้มล้างต้องและจัดการนะครับสามการนิรโทษกรรมทุกชนิดโดยคณะกบฏและกษัตริย์ภูมิพลอันนี้สําคัญผมเชื่อว่าไอ้เราที่ลุกขึ้นมาทําการก่อการเนี่ยเป็นพวกสันหลังหวะทั้งนั้นคดีของสุเทพอภิสิทธิ์นะครับคดีของนักการเมืองประชาธิปัตย์พันธมิตรนะครับแก๊งก๊กที่เคยรับใช้ระบบภูมิพลเนี่ยโดยมีทหารและมีตุลาการนะครับแล้วคนชั้นสูงเนี่ยร่วมทําหน้าที่กันมีประชาธิปัตย์รับลูกในสภาตอนหลังก็ออกมาเดินนอกสภาเนี่ยไอ้พวกนี้ก่อกรรมทำเข็ญเยอะรวมทั้งทหารที่อยู่ในอำนาจวันนี้จะต้องหาทางในโทษกรรมตัวเองทุกคณะนะครับเราต้องต่อต้านเราต้องแสดงความเห็นว่าเราไม่เห็นด้วยนี่คือด้านหนึ่งนะครับสี่นี่คือการได้ความชอบธรรมนะครับแล้วมาใช้เงินทองจากภาษีประชาชนอ้างการพัฒนาประเทศอ้างเจตนาดีแต่ว่าเราหาระบบตรวจสอบไม่ได้ที่สําคัญไม่ได้มาจากพวกเราเรายอมไหมนะครับถ้าไม่ยอมก็ต้องต่อต้านนะครับล้มล้างและอย่าให้อยู่ในอำนาจอย่าใช้เงินของพวกเราวันนี้ฝันหวานจะใช้โครงการ 2.2 ล้านล้านอนุมัติโครงการจะทํานู่นทํานี่นะเงินภาษีพี่น้องนั้นนะครับกู้ยืมเงินมาเนี่ยถามว่าใครตรวจสอบไอ้พวกนี้ได้ก่อนเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยนะครับรายงานทรัพย์สินให้ใครรู้หรือไม่นะครับนั่นเป็นใครมาจากไหนอีกการหนึ่งซึ่งพี่น้องจะต้องนะลุกขึ้นมาต่อต้านแสดงอาการว่าจะต้องเอาออกไปคือกฎหมายหมิ่นนะครับมาตรา112วันนี้เราใช้มากดหัวพี่น้องประชาชนแล้วนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับทหารออกหน้าเองเลยวันนี้นะครับก็แสดงว่าเป็นทหารของใครนะครับรับข้อมูลมาจากใครแล้วก็รับงานมาจากใครนะครับกฎหมายหมิ่นตาก็บอกว่าไม่ฟ้องไม่เป็นไรเราเดือดร้อนวันนี้เป็นไงครับประชาชนเดือดร้อนทั่วบ้านทั่วเมืองยังไม่พอแล้วใช้ทหารลงมาทำอีกต่างหากเพราะนั้นเนี่ยพี่น้องควรจะเข้าใจได้แล้วนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเอาเป็นว่าผมเอาไว้แค่นี้นะทั่วโลกห่วงใยแต่คนไทยหูหนวกตาบอดคิดว่าเราอยู่สบายดีไม่สบายหรอกครับปัญหาทุกวันนี้นะมันพี่น้องที่อยู่ในประเทศไทยอาจจะรู้สึกคนที่ไม่กระทบกระเทือนไม่ถูกหมายหัวไม่อะไรเนี่ยแล้วก็ไม่เข้าใจปัญหาการเมืองไม่รู้ว่ารัฐบาลทหารที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยมันจะแดกงบยังไงเท่าไหร่และแค่ขบวนที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เนี่ยมันจะเข้ามาโกยจากจังหวัดนี้เท่าไหร่นะครับถ้ายอมก็เป็นกบต้มไปครับก็จะตายไปนะก็พี่น้องจะต้องตระหนักนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้จากกลุ่มนี้ถ้ายิ่งอยู่อำนาจนานไปเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนานเกิน3เดือนนะพี่น้องอันตรายมากๆมันจะสร้างกลไกต่างๆอาจารย์ชูวงศ์ได้พูดไปแล้วมันจะทําอะไรอีกหลายอย่างเยอะแยะไปหมดวันนี้ผมชี้ให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทําแล้วมันจะปรากฏอยู่แล้วการอยู่ของพวกนี้มันจะมาพร้อมกับอันตรายของสิ่งเหล่านี้
นะครับพี่น้องต้องช่วยกันต่อสู้แล้วก็ต้องร้องเรียนกลับไปยังต่างประเทศให้เต็มที่นะครับเอาละวันนี้ผมเวลามีสั้นๆนะครับเอาแค่นี้ก่อน15นาทีแล้วจะเข้ามาพบกับพี่น้องอีกนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ